สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับนี่ก็มาถึงคู่เอกช่วง2นะครับตอนนี้บนล็อกนี่เงียบแล้วนะครับทางด้านยอดดอยนะครับตอนนี้เป็นต่อรายราคาเรียบร้อยนะฮะแต่ว่ากรรมการรวบรวมคะแนนนะครับเป็นเอกฉันท์นะครับทางด้านยอดดอยแก้วสำลิดนะครับชนะคะแนนทางด้านโจเอลสิทธิ์ไทยแลนด์นะเดี๋ยวเรามารอดูหลังเกมนะวันนี้เขาเซ็ตเป็นไงมันก็พูดกันเนาะความเอามองในมุมพี่นะครับเป็นความเป็นมวยก็ยังไม่สู้เขาเราลงมวยน้อยอยู่24เองเขาเป็น200กว่าแล้วปกตินี่ชกที่ไหนฮะเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ฮะอันนี้ชกที่เดียวครั้งแรกครั้งแรกนะครั้งแรกเป็นไงบ้างครับพอใจผลงานในวันนี้ก็โอเคนะครับมวยมันใหม่มันอายุมันเยอะด้วยแล้วมันก็ถือว่าสู้ได้สูสีมากในวันนี้ครับครับแรงมันโดนเตะขาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะยุบนะรับไม่ก็เป็นยังใหม่อยู่ชกมวย20ทั้งหมด24ครั้ง25ครั้งใช้ได้ใช้ได้โอเคใหม่ความเป็นมวยมีสู่ความเป็นใช้ดิสพูลลองไม่ใช่ยอดดอยใช่ไหมเตะตายได้เสียใจค่ะเขาชนะแน่ๆแต่เขาเสียใจค่ะลุงไม่ส่งเขาเลยนะเราไปส่งโรงแรมก็เดี๋ยวให้ทางด้านโจเอลพักก่อนนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวเราไปรอดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านยอดดอยเดี๋ยวจบเลยนะผ่านไหมเออนี่เก็บชัยชนะตอบคุณเลยอะไรสวัสดีครับเป็นนักมวยช่างไหนครับเนี่ยเป็นชาวกะเหรี่ยงครับผมมาเลยองครับภาคเหนืออะไรครับผมครับผมมาต่อเทียบบ่อยไหมกันเนี่ยก็บ่อยอยู่ครับแข็งมากเลยครับวันนี้ก็สมมติถ้าเราต่อยมาตัวเดียวชนะไหมวันนี้ไม่ชนะครับก็เลยแบบต่อยมาไม่ลงก็รอเล่นบนในกับเขาดูครับครับผมเขาหน้ากลัวไหมก็แบบนี้ขนาดก็เขาก็มาดีเหมือนกันครับอาวุธก็หนักไหมครับมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับผมว่ามันก็ได้ครับแต่เราดึงหนักแรงทุกลูกเลยครับมั่นใจช่วงยกไหนครับอะไรครับมั่นใจช่วงยกไหนครับอะไรนะครับมั่นใจช่วงยกไหนครับก็ยก4ครับอ๋อยก4เริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าคู่จะอ่อนแรงอะไรเนี่ยนะใช่ครับเราจับในก็พอสู้ได้รู้เลยนะไล่เข็นแล้วก็รู้แล้วนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย26ครับ26ปีชกมากี่ไฟได้ชกมา60กว่าได้ครับโอ้ยนะครับต้องเล่นบ่อยไหมก็เล่นเลยครับฉะนั้นวันนี้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างครับผมครับผมก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าค่ายมวยแก้วสำลิดด้วยครับผมวันนี้ซ้อมแก้วสำลิดครับผมลินชันเนี่ยนะใช่ครับสุดท้ายนี้เราฝาก FC ทั่วประเทศฝ
อติดตามเราอะไรเนี่ยครับผมขอให้ FC ทุกคนฝากติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับผมยอดใบยอดสำลีครับผมโชคดีกับน้องชายสู้ๆนะครับสวัสดีครับก็แสดงความยินดีผู้ชนะนะครับทางด้านยอดดอยแก้วสำลีนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านโจเอลสิทธิ์ไทยแลนด์ไปได้นะก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วงที่2นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่14กันยายน2565ฮะก็เดี๋ยวแอดมินขอกลับบ้านก่อนนะครับขอจบไลฟ์ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ